าฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมไม่ไปจะตามใจฉันหรือเธออโลฮาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเล่นเพลงเลือกได้ไหมเป็นเพลงเก่าของซาซ่านะคะแต่ว่าเอามาเล่นกี่ทีก็เพราะทุกครั้งเลยกับ6คอตลอดทั้งเพลงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนจะเล่นเราจะต้องตั้งสายอูคูเลเล่หรือเครื่องดนตรีของเราทุกชิ้นให้ตรงซะก่อนไม่งั้นแล้วก็เล่นไปเสียงเพี้ยนแน่นอนนะคะสายล่างสุดโน้ตตัว A สายที่2โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว G ค่ะตั้งตรงแล้วปิดเครื่องตั้งสายสามารถไปดาวน์โหลดคอร์ดเพลงได้ในอัลบั้มรูปในแฟนเพจลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างตรง description พอดีเลยนะคอร์ดที่1นะคะในเพลงนี้ก็คือคอร์ด D นั่นเองค่ะเราจะใช้3นิ้วนะคะเรียงกันแบบนี้ค่ะ3สายบนช่องที่2แล้วก็ดีทุกสายเลยคอร์ดที่2 F sharp minor ค่ะคอร์ดที่3คอร์ด E minor 7ชี้กับกลางแบบนี้คอร์ดที่4คอร์ด A ค่ะและในท่อนอินโทรและท่อนที่1นะคะท่อนร้องเราก็จะเล่นใช้4คอร์ดเมื่อกี้นี้เล่นคอร์ดละ4จังหวะจากนั้นก็เปลี่ยนคอร์ดลองดูค่ะดีดลงอย่างเดียวแล้วกันง่ายดี3 4 F sharp minor E minor 7สงสัยเราจะเพิ่มมาอีก1คอร์ดนั้นก็คือคอร์ด G ค่ะจับคล้ายๆ E minor 7แบบนี้แล้วก็มีนิ้วนางวางไว้ด้วย3นิ้วเรียงกันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดเราก็จะดีดนะคะหากสงสัย F sharp minor เดียวได้หรือเปล่า E minor 7 อยากจะถามสักคำตอบมาได้ A จะฟังสำหรับท่อนฮุกนะคะเราจะเรียงคอร์ดแบบนี้ค่ะจะมีคอร์ด D แล้วก็มี B minor 7ด้วยนะสมมุติถ้าใครอยู่ที่ D แล้วไม่อยากจะ move เยอะใช้นิ้วก้อยวางไว้ที่ช่องที่2สายล่างสุดก็จะเป็น4นิ้วเรียงแบบนี้ต่อมาคอร์ดที่3ก็คือ E minor 7นะคะและคอร์ดที่4คอร์ด A ค่ะลองเล่นพร้อมๆกันค่ะคอร์ดละ4จังหวะเหมือนเดิมแล้วจะเลือกอะไรได้มั้ยเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า E minor 7 หากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันคอร์ด A หรือเธอฉันจะเลือกให้ดีเลือกฉันไม่ให้ไปกับ B minor 7ได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไร A ละเธอทุกคนเล่นให้ลงจังหวะนะคะจำคอร์ดได้แล้วเปลี่ยนคล่องแล้วยังไงก็เล่นได้เพลงนี้ไม่ยากเกินความสามารถเชื่อหัวแอปเปิลโจสิจ้าและอีกท่อนหนึ่งนะคะเวลาอย่างนี้สิ่งที่เธอทำกันก็จะเล่นเหมือนกับเธอมาเพื่อถามอย่างห่วงใยมากมายคอร์ดเหมือนกันเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่คำร้องเท่านั้นเองส่วนใครบอกว่าอยากจะเล่นอีกแบบนึงที่แอปเปิลเล่นไว้ก็เราจะต้องท่องให้ได้ก่อน3ท่องมาลงลงขึ้นขึ้นลงลงจากนั้นเราจะค่อยมาลองเล่นนะคะในอูคูเลเล่ของเรานั่นเองนะคะเราจะเลือกเป็นท่อนฮุกกันละกันจับคอร์ดดีเอาไว้นะซาแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้ดีลงขึ้นขึ้น
คอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงลง E minor 7ที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไรได้แล้วเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยบอกแล้วเพลงนี้นะคะไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนถ้าทุกคนตั้งใจทำได้แน่นอนขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดอะไรก็ได้กดรัวๆคุณจะได้ไม่พลาดการติดต่อของคุณกับแอปเปิ้ลโชว์ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย